ุดที่1 นะคะตอนนี้เรามาอยู่จุดน้ำน้ำจุดที่2แล้วค่ะตรงนี้ที่เราอยู่นี่เรียกว่าอะไรคะเรียกว่ามายาวอลครับใกล้ๆหาดมายาหาดมายาเลยไปตรงนั้นนิดนึงอ๋อมายาวอลนะคะจากจุดเมื่อกี้นะคะเราใช้เวลาในการเดินทางมา10นาทีเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มาถึงจุดนี้ความพิเศษของมายาวอลค่ะที่เราจะไปดำน้ำดูความงามใต้ท้องทะเลมีอะไรบ้างคะตรงนี้เนี่ยหวังว่าจะพบปลาฉลามปลาฉลามครับโอ้ปลาฉลามมากันเยอะค่ะจากเมื่อกี้มีมะน้ำตอนนี้เราจะมาเจอปลาฉลามแล้วนะครับและเดี๋ยวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันค่ะว่าเราจะได้เห็นปลาฉลามหรือไม่ต้องคอยติดตามค่ะนอกจากวันนี้นะคะเราจะไปชมความงามใต้ท้องทะเลกันแล้วนะคะท่านบอกว่าเรามีภารกิจสำคัญด้วยนั่นคือภารกิจอะไรคะวันนี้ไปเก็บขยะกันครับซึ่งเก็บขยะใต้ทะเลเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ชมรมดำน้ำการบินไทยทำไปแล้วเป็นครั้งคราวอีกข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็มาเก็บขยะอยู่หลายเดือนครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะมาเที่ยวกันแบบนี้นะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะจะได้คงความงามของท้องทะเลให้สวยงามคงอยู่ต่อไปเอาว่าเดี๋ยวเราตามไปดูเลยค่ะว่าใต้ท้องทะเลนั้นจะสวยงามแค่ไหนก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับปลาฉลามแบล็คทิปกับไวท์ทิปเมื่อกี้ก็แอบจับได้เลยแล้วเมื่อกี้แอบเห็นแล้วตัวนึงนะคะแต่ว่ามีเต่าด้วยค่ะว่ายมาแต่ว่าลงไปใต้น้ำนะคะไม่รู้ว่าเขาจะซ่อนตัวหลบตัวหรือเปล่าหรือว่าจะเจอพันปลาอะไรมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวต้องตามมาดูใต้ท้องทะเลเลยเมื่อใจพร้อมร่างกายพร้อมแล้วอย่าลืมตรวจเช็คอุปกรณ์ดำน้ำให้พร้อมด้วยนะคะแต่ดูจะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแต่ละคนตรวจเช็คอุปกรณ์กันมาเป็นอย่างดีแล้วค่ะแต่เราตอนนี้นะคะท่านก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะคะวุ่นวายกันอยู่เลยค่ะตอนนี้เตรียมจะลงไปดูแล้วค่ะว่าเราจะเจอไหมกับฉลามขาวแล้วก็ฉลามดำนั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าฉลามที่นี่นะคะปลอดภัยค่ะไม่กัดด้วยไม่เป็นอันตรายนะคะตอนนี้นะคะท่านดร.ปิยสวัสดิ์ค่ะก็พร้อมแล้วนะคะแล้วส่วนอีฟค่ะก็พร้อมแล้วเหมือนกันแต่อีฟคงไม่กล้าดำลงไปนะคะเพราะว่าลึกถึงประมาณ18เมตรได้ค่ะแต่อีฟขอแค่ดำดูความสวยงามแค่ผิวน้ำก็พอมันสวยลงก่อนนะและตอนนี้ค่ะดร.ปิยสวัสดิ์ของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราตามลงไปดูกันเลยค่ะความสวยงามใต้ท้องทะเลกระบี่มีชื่อเสียงโด่งดังไกลไปทั่วโลกด้วยมีหาดทรายขาวละเอียดน้ำทะเลก็ใสธรรมชาติใต้ท้องทะเลก็อุดมสมบูรณ์ทั้งมวลหมู่ปลาและปะการังหลากสีสันหลากรูปแบบBut is it better to say nothing than say something? นอกจากจะลงไปดำน้ำกันแล้วนะคะยังไปทำความดีกันด้วยค่ะโดยการเก็บขยะใต้ท้องทะเลนะคะหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าทำไมมีเศษขยะนะคะใต้ท้องทะเลค่ะพี่ค่ะกัปตันขับเรือนะคะเขาแอบเล่าให้ฟังว่าค่ะมันจะมีพวกแบบพลาสติกนะคะลอยมาค่ะจากริมฝั่งนะคะแล้วก็ลอยมาแล้วก็ติดทำให้ติดอยู่ตรงซากปะการังปลาดาวหนามนับเป็นภัยร้ายแรงต่อปะการังการระบาดของปลาดาวหนามเกิดจากความไม่สมดุลของระบบนิเวศทางทะเลการเก็บทำลายปลาดาวหนาม
จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ปะการังและทรัพยากรการท่องเที่ยวทางทะเลอันล้ำค่าของไทยค่ะนี่นะคะทีมนักประดาน้ำของเราก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะในมือของใจของเราอีกคนนะคะก็มีปลาดาวหนามค่ะอันนี้มีพิษด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับผมอันนี้ไปจับมาเพื่ออะไรคะเพราะว่าปลาดาวหนามช่วงนี้มันเริ่มเยอะเกินพอสมควรเราเลยเก็บขึ้นมาเพราะว่าปลาดาวหนามโดยธรรมชาติของมันอ่ะเขากินปลากระลังกินปลากระลังและในมือของอีฟก็นี่เป็นอุ้ยโทรศัพท์เป็นขยะนะคะที่อยู่ใต้ท้องทะเลค่ะก็น่าจะเป็นแบบเชือกที่มาจากเรือนะคะที่นักท่องเที่ยวค่ะมาดำน้ำกันที่นี่นะคะก็ยังไงก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะเก็บขยะนี้ขึ้นมาค่ะทะเลของเราจะได้สวยงามแล้วมียาแก้พิษไหมครับน้ำร้อนน้ำร้อนโอ้ก็พองแช่ให้แช่มันจะฆ่าพิษแล้วต้องแช่น้ำอุ่นน้ำอุ่นไม่พอต้องน้ำร้อนเท่าที่ทนได้ช่วยรักษาทรัพยากรใต้น้ำอย่างเช่นที่เราเก็บปลาดาวหนามนี่เราจะให้เขาเป็น assignment ไปอย่างเช่นก็เก็บปลาดาวหนามบ้างบางทีก็จะเก็บขยะบ้างหรือจะไปสอนเด็กตามโรงเรียนให้รู้จักทะเลว่าทะเลมันทำอะไรให้กับคนเราอะไรมาบ้างอะไรเงี้ยนี่ค่ะท่านดร.ปิยะสวัสดิ์ของเรามาแล้วอุ้ยในถุงถืออะไรมาด้วยคะน่ะปลาดาวหนามครับปลาดาวหนามโอ้โหจับมาได้อีก1ตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมมาเลยค่ะนี่โอ้โหดูกันสิปลาดาวหนามหน้าตาของเขาทำไมต้องเก็บปลาดาวหนามมาด้วยคะกินปลาการังครับมันเป็นอันตรายกินปะการังนะคะเพราะว่าถ้ามันกินปะการังนะคะเราก็จะไม่มีปะการังให้เราได้ชมความงามใต้ท้องทะเลอีกแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้เจอฉลามดำกับฉลามขาวหรือเปล่าเจอฉลามเจอฉลามตัวเดียวให้ผ่านไปอย่างเร็วมากอ๋อแล้วบรรยากาศที่กลับมาดำน้ำครั้งนี้ค่ะเหมือนทุกๆครั้งไหมคะที่ท่านได้มาดำน้ำครั้งนี้สภาพทั่วไปไม่ค่อยดีเลยแล้วก็น้ำก็ไม่ค่อยดีค่ะนะครับค่ะแล้วท่านมีวิธีแนะนำยังไงคะให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะได้รู้ว่าการที่จะทำให้ค่ะใต้ท้องทะเลเนี่ยคงอยู่คงสภาพอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้ค่ะก็ต้องช่วยกันดูแลให้ดีครับเวลาที่ไปว่ายน้ำอย่าไปชนไปโดนการอะไรที่อยู่ในทะเลค่ะค่ะยังไงนะคะอยากให้ทะเลของเรานะคะยั่งยืนอยู่กับเราต่อไปนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะและที่สำคัญค่ะเห็นขยะนะคะก็ช่วยกันเก็บแล้วก็อย่าทิ้งเศษขยะลงไปดูแลรักษาสภาพของธรรมชาติไว้ค่ะเราจะได้มีทะเลนะคะที่สวยงามให้เราได้เห็นอีกต่อไปค่ะนี่ขนาดน้ำขุ่นๆเรายังได้เห็นความสวยงามขนาดนี้ลองนึกดูนะคะว่าถ้าเป็นวันฟ้าสวยทะเลใสจะสวยงามขนาดไหนความสวยงามนะคะและความสนุกสนานใต้ท้องทะเลค่ะอีฟว่าอาทิตย์เดียวไม่หนำใจอย่างแน่นอนค่ะดร.ปิยะสวัสดิ์นะคะยังอยู่กับเราต่อกับรายการ The Destination นะคะตามติดได้เลยอาทิตย์หน้าค่ะความสวยงามของท้องทะเลใครที่ชื่นชอบนะคะรวมไปถึงภูเขาต้นไม้โอ้ธรรมชาติสุดๆเอาล่ะวันนี้รายการ The Destination หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับอีฟแล้วก็ดร.ปิยะสวัสดิ์ได้ในอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะBoat can't wait. Say don't be late, no train, no